ู้จักไหมครับนี่คือที่มาของการรู้จักซูเรียนผมไม่ได้บอกว่าผมจะมาสมัครทำซูเรียนผมไม่ได้บอกว่าผมรักซูเรียนผมไม่ได้บอกว่าผมชอบซูเรียนแต่ผมต้องการทำธุรกิจนี้แล้วโทรไปผิดแค่หมายเลขเดียวทำให้ผมต้องมาเป็นแบบอย่างสร้างความมั่นใจว่าท่านครับแค่เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อผมเนี่ยที่เปลี่ยนใจเพราะอะไรเพราะไอ้คนที่รับปลายสายเขาบอกสั้นๆน้องอินทอนน้องลงทุนกับธุรกิจเนี้ย 3-5 ล้านแต่น้องอินทอนเปิดได้แค่สาขาเดียวแต่มันมีอีกบริษัทนึงลงทุนแค่หลักร้อยแต่น้องสามารถมีเกิน1สาขาถ้าเป็นท่านท่านคิดไหมครับแล้วถ้าเป็นท่านท่านจะเดินตามเสียงนั้นไปไหมครับหากวันนั้นผมไม่ตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นไปก็คงไม่มีผมในธุรกิจสุเรียนวันนี้นั่นคือผู้หญิงที่ไม่รู้จักเลยนะ2545ที่ทำให้ผมรู้จักสุเรียนและก็มาตัดสินใจครั้งแรกขออนุญาตเรียนให้ทราบนะผมเป็นผู้ชายที่ใจไม่ถึงขออนุญาตนะครับแต่เป็นคนที่รักเมียก็เลยให้ภรรยาสมัครเป็นคนแรกใจถึงไหมครับน่าเอาเยี่ยงอย่างไหมครับแต่พอถึงเวลาตัดสินใจสำเร็จผมกลับเป็นคนที่ลงลุยตายเป็นตายเดิมพันด้วยชีวิตปรบมือให้กับนะว่าภรรยาผมก็คือคุณเมย์เองนะคุณผู้ชมนะครับท่านครับมนุษย์เราเนี่ยผมคิดอย่างนี้ครับเราขยันผมทำมาสิบอาชีพสุเรียนเป็นอาชีพที่11ท่านครับอาชีพ1ถึง10ท่านว่าเราต้องขยันไหมขยันเราต้องทำตามคำสั่งของคนอื่นไหมได้แต่งานทุกงานล้วนแล้วให้คนอื่นสั่งให้เราทำแต่ลึกๆข้างในของเราบอกว่าเราอยากจะเป็นคนรวยแต่ไม่กล้าคิดไม่กล้าทำผมก็เลยมานั่งดูว่ามนุษย์โลกเราเนี่ยนอกจากเขามีวิธีคิดที่ดีแล้วเขาต้องมาดูว่าระดับในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันมีบนนะฮะกับล่างเขาบอกแบ่งมาเป็น3สเต็ปเราอยู่ตรงไหนลองพิสูจน์ดูก่อนนะครับเราขยันเราสู้เราไม่กลัวเราบากบั่นเราทำมาหลากหลายอาชีพดังนั้นวันนี้ถ้าเราอยากจะรวยเขาบอกมนุษย์ในโลกใบนี้มีอยู่3ระดับเขาแบ่งออกมามีชั้นล่างกลางบนวันนี้ตัวผมเองอยู่ตรงไหนผมทราบแล้วปัจจุบันแต่ในอดีตผมบอกว่าโอ้เราก็เกิดมาก็จนแล้วนี่คงไม่มีโอกาสรวยแล้วความคิดก็เลยสมเขาเรียกสมเด็จตามที่เราคิดแต่พอวันหนึ่งมานั่งความธุรกิจสุเรียนเนี่ยเขาบอกว่าคนระดับบนเนี่ยใช้ปัญญาคนอื่นสร้างระบบหาเงินคนระดับบนก็คือคนมีอันจะกินคนมีเงินคนรวยนะครับเราวันนี้มีโอกาสเกิดมาอยู่ตรงนี้เลยไหมไม่ครับเกิดมาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเราอยู่บนกองเงินกองทองแต่วันนี้เราไม่ได้เกิดมาอยู่ตรงนั้นการก็ไม่ได้เกิดถ้าระดับกลางก็ยังถือว่าดีครับใช้แรงคนอื่นหาเงินให้ตัวเองร่ำรวยบังเอิญไม่ได้เกิดมาอยู่ตรงนี้แต่บังเอิญเกิดมาอยู่ระดับล่างสุดเลยเขาเรียกว่าจนจน13ปียังไม่มีรองเท้าใส่13ปีโทษนะครับยังแก้ผ้าวิ่งคนเราเกิดตรงไหนอยู่ระดับไหนไม่สำคัญสำคัญว่าวันนี้เราเจอโอกาสที่เป็นไปได้แล้วคุณคว้าคุณเรียนรู้คนตัดสินใจทำมันทำแบบไม่สำเร็จกูไม่เลือกสำเร็จกูก็ไม่เลือกปกมือให้กับทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะครับเนี่ยครับทุกคนที่อยู่ระดับนี้ล้วนแล้วใช้ตัวเองหาเงินผมมาเข้าใจง่ายๆนะครับถ้าเราอยู่ระดับบนไม่ต้องใช้แรงถ้าอยู่ระดับกลางก็ไม่ต้องใช้แรงแต่ปัญหาคือเราไม่มีเงินแต่อยู่ระดับล่างสุดเนี่ยเมื่อไหร่แรงหมดเงินก็อาจจะหมดนะครับฉะนั้นวันนี้ขอฝากนะครับว่าท่านเองอยากจะขยับฐานตัวเองเนี่ยขยับขึ้นมาโดยจุดเดิมที่เราอยู่ปัจจุบันดีและดีที่สุดหรือยังถ้าดีเราก็ทำไม่ดีก็ทำเพิ่มดีไหมครับดีคือไม่ได้บอกว่าตรงไหนไม่ดีดีเหมือนกันแต่ให้ดีกว่าก็ทำเพิ่มนะธุรกิจสุเรียนให้โอกาสเราไหมครับอ่ะปรบมือให้แบบขอบคุณนะโดยการสู้เรียนนะครับท่านครับเรามาดูนะครับนี่คือคนที่เกิดมาล้วนแล้วก็ไม่ได้เกิดมาอยู่บนเลยแต่เกิดมาจากล่างแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆล้วนแล้วไม่จบปริญญาตรีน้อยคนที่จะจบนะครับนะเจ้าของคุณเจริญเนี่ยจบแค่ป.4 ป.7
แต่วันนี้เป็นมหาเศรษฐีระดับแสนแสนล้านนะครับเราลองสังเกตดิคุณธานินอย่างเงี้ยนะครับท่านก็ไม่ได้ร่ำรวยแต่ท่านใช้ความรู้ความสามารถคนอื่นมาสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองนะนี่คือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยของเราเขาเรียกเศรษฐีต้นๆการรวยไม่ใช่แค่หลักล้านครับเป็นพันพันหมื่นหมื่นล้านครับนะครับนะนี่คือเศรษฐีแล้วเราจะทำอย่างไรนะเพื่อที่จะมาเป็นแนวทางแบบนี้อันที่หนึ่งครับทุกท่านครับทุกท่านตื่นมาอาบน้ำแปรงฟันซักผ้าถูบ้านล้างจานเศรษฐกิจดีก็ซื้อไม่ดีก็ใช้จริงไหมครับถึงไม่มีงานทำก็ยังต้องซื้อจริงไหมครับและตอนนี้ท่านครับเมื่อเราอยู่จุดนี้วงกลมแรกเขาบอกว่าคุณภาพสินค้าที่เราซื้อไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่อาจจะแค่พอใช้ได้แต่เมื่อสักครู่เราเห็นการเปรียบเทียบแล้วชัดเจนไหมครับดีไหมครับตกลงวิทยากรเก่งหรือสินค้าเก่งนั่งปรบมือขอบคุณทั้งวิทยากรและสินค้าของเราครับท่านครับเราอยู่ฝั่งนี้เราต้องซื้อไปตลอดชีวิตใช่หรือไม่แต่ปัญหาคำถามสุดท้ายครับไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของจริงไหมครับเราจะเป็นเจ้าของ CP สหพัฒน์ท่านว่าเป็นได้ไหมไม่ได้เพราะ CP ก็คือรับสินค้าจากสหพัฒน์เอามาจำหน่ายเอามาขายแต่อีกวงกลมนึงอยู่ฝั่งนี้ครับท่านครับเป็นสินค้าเหมือนกันแต่สามารถเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือขยายเยอะมีผลตอบแทนให้กับเราเหมือนแผนการตลาดที่ท่านสิริมนัชชาเกินพันเขียนให้เราดูใช่หรือไม่อ้างปรบมือให้กับนะฮะคนที่จะเปลี่ยนจากฝั่งนี้สินค้าทั่วไปย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ซึ่งเป็นสินค้าเหมือนกันแต่คุณภาพดีกว่าง่ายไหมครับเมื่อกี้ที่ยกมือถ้าอยู่ฝั่งนี้อาบน้ำแปรงฟันซักผ้าไปตลอดชีวิตแต่ไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของไม่มีโอกาสร่ำรวยเราจะหยุดใช้ได้ไหมไม่ซื้อได้ไหมฝั่งนี้ไหนๆก็ซื้อไหนๆก็หยุดไม่ได้มาอยู่ฝั่งนี้ซักคุณภาพดีกว่าแต่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนดีไหมครับดีกลับบ้านแปรงฟันไหมครับตื่นมาแปรงฟันไหมครับซักผ้าไหมครับแล้วมีโอกาสเป็นเจ้าของด้วยท่านว่าอย่างนี้น่าย้ายไหมครับปกเหมือนทุกท่านเลยนะครับเมื่อหน้าย้ายแบบนี้ท่านครับดูดิสินค้าเรานะฮะไม่มีสิ่งไหนเลยที่เราจะต้องไปฝืนใจใช้ไปฝืนใจหลอกคนอื่นวันนี้ในห้องนี้ท่านไหนที่ใช้ยาสีฟันซูเรียนแล้วบอกประทับใจมากยกมือเนี่ยท่านไหนที่ดื่มกาแฟสมซูเรียนแล้วแรกเริ่มบอกโคตรเหม็นแต่ปัจจุบันหอมหอมยกมือนะครับคนไหนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ซูเรียนแล้วได้เงินคืนบ้างครับยกมือนะครับอ่ะปรบมือขอบคุณนะครับความจริงในวันนี้นะครับนะครับดูต่อนะครับเนี่ยครับโรงงานผมเองก่อนจะปิดร้านก็ต้องมาทำธุรกิจซูเรียนผมเดินทางไปดูโรงงานเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่หลอกคนอื่นเพื่อให้เราเนี่ยนะครับเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะครับเนี่ยครับโรงงานนะอันนี้ที่ประเทศไทยนะครับอันนี้ที่มาเลเซียโรงงานเห็นไหมอันนี้คือลำที่สองนะครับไปดูโรงงานอีกนิดนะอีกนิดนะเนี่ยครับท่านประธานอาผมให้ท่านเลยนะครับแล้วก็ผมจะสรุปให้ท่านดูนะครับว่าวันนี้สิ่งที่ผมได้กับธุรกิจสุเรียนทำอาชีพอื่นได้เงินไหมครับได้ได้ไหมแต่ทำสุเรียนเนี่ยสามแท่งครบหมดเลยความสุข 100%